เทวดาหักษายังพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพกราบไหว้สาในร่มบารมีธรรมศีลธรรมกรรมฐานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารไหว้สายังพระสงฆ์เทรานุเทราสังฆเจ้าองค์สามเณรทุกรูปขอสวัสดีมายังศรัทธาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายในค่ำคืนนี้เป็นวาระที่สองของงานเนื่องในวันอัฐมีบูชาเริ่มตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมจนถึงวันที่30พฤษภาคมคืนนี้เป็นคืนที่สองวาระที่สองในการจัดงานจะมีการจัดงานแบบนี้ทุกๆคืนจนถึงวันที่30พฤษภาคมขอกราบไหว้สาในเมตตาร่มในเมตตาบารมีธรรมของพระสมุจเจสดาพรอภิรุวันโนที่ได้เมตตามาเป็นองค์เตเตสนาธรรมบัดนี้กล่าวกับผมขอกราบไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณบัดนี้ขอกราบอาราธนาครับผมพร้อมกันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีจะได้จุดเทียนส่องธรรมครับผมลำดับต่อจากนี้ไปเราท่องทุกๆคนพร้อมด้วยน้องๆเยาวชนร่วมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้ทิมินาสักการะสักการะ
ังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิแบบเบาแล้วนะเราก่อนจะรับเลี้ยงศีลเราจะถวายทานดอกไม้โดยน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพครับผมร่วมกับคำอาราธนาบิณฑศีลพร้อมกันณบัดนี้มายังทันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายาติสารเนนาสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมายังทันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายาติสารเนนาสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมายังทันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายาติสารเนนาสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสารนังโพติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิโพติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสรณะขมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะหังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอักินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะหังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะหังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาปทานิ
สีเลนะสุขติยันติสีเลนะโอคสัมปทาสีเลนะสีเลนะนิพุติยันติตสมาสีลังวิโสทัตเยสาธุสาธุสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกอัญชรียันทิวรังอยาจาธาสันติธาสันตาปรชักชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาละโวเอตมังคะละมุตตมันตีหน้าบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลสูตรพรรณนาศาสนธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติปัญญาบารมีกุศลราศีส่งเสริมศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสของท่านสาธุชนผู้ทำบุญทั้งหลายเพื่อจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์โสธิผลตามสมควรแก่เวลาสืบไปดำเนินความตามพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเขปบทนะเบื้องต้นว่าคาระโวเฮตมังคละมุตตมังแปลว่าความเคารพเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่22ในมงคล38ประการคำว่าคาระโวแปลว่าความเคารพหมายถึง การกราบไหว้การลุกขึ้นต้อนรับการให้อาสนะที่นั่งการหลีกทางให้การสักการะบูชาต่อบุคคลผู้ควรแก่การกราบไหว้ผู้ควรแก่การลุกขึ้นต้อนรับผู้ควรแก่การให้อาสนะที่นั่งผู้ควรแก่การหลีกทางให้และผู้ควรแก่การสักการะบูชาชื่อว่าการเคารพการเคารพดังกล่าวถือว่าเป็นอายะธรรมคือธรรมของผู้เจริญแล้วเป็นประเพณีนิยมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาที่ปฏิบัติต่อกันเป็นสามีกิจกรรมคือความประพฤติอันชอบยิ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความนับถือการให้เกียรติการมีน้ำใจไมตรีต่อกันและการยกย่องเทิดทูนกันและการตามสมควรแก่ฐานะการเคารพถือว่าเป็นเหตุมงคลคือความเจริญก้าวหน้าพบความเคารพเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนิสัยในทางที่ดีงามน่ารักเสริมคุณภาพของคนให้น่าพบหาช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นสนิทสนมไม่เบียดเบียนกันความเคารพทำให้คนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานประกอบการสิ่งใดก็อบอุ่นใจก็มีเพื่อนมากมีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมากคนที่รู้จักเคารพผู้อื่นถือว่าเป็นคนดีมีมารยาทไปในที่ไหนๆมักได้รับการต้อนรับและทักทายก่อนเสมอเป็นบุคคลที่สังคมต้องการบิดามารดาครูอาจารย์และญาติมิตรย่อมมีเมตตาจิตต่อลูกหลานและสิทธิ์ที่รู้จักที่ต่ำที่สูงมีความเคารพความเคารพจึงเป็นทางไหลมาแห่งเมตตาประการหนึ่งความเคารพทำให้เกิดความนับถือความนับถือทำให้เกิดการเชื่อฟังการเชื่อฟังทำให้เกิดการไว้วางใจกันความเคารพจึงเป็นเหตุไหลมาแห่งวิชาความรู้ทรัพย์สมบัติต่างๆและส่งผลให้คนเจริญก้าวหน้าในการงานลดตำแหน่งสูงขึ้นโดยลำดับประหนึ่งเครือเถาวัลย์อาศัยเกาะลำต้นกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่แล้วชูช่ออรชรเหนือต้นไม้ใหญ่ฉะนั้นส่วนความไม่เคารพถือว่าเป็นอัปมงคลทำให้เกิดความเสื่อมโชคลาภประสบเคราะห์ร้ายอัปยศชื่อเสียงทำลายบุคลิกภาพซึ่งสง่าราศีกลายเป็นคนแข็งกระด้างไม่น่าคบหาไม่น่าไว้วางใจของชุมชนความไม่เคารพจึงเป็นตัวทำลายไมตรีจิต ทำให้การงานต่างๆประสบความล้มเหลวเพราะขาดความคนร่วมมือช่วยเหลือ
ความไม่เคารพทำให้โลกร้อนเปลี่ยนไฟเพราะเมื่อไม่มีการเคารพกันทำให้ไม่เกรงใจกันการไม่เกรงใจกันทำให้เกิดการถือดีการถือดีทำให้เกิดการข่มขู่กันทางกายบ้างวาจาบ้างการข่มขู่กันทำให้เกิดการบาดหมางกันการบาดหมางกันทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาททำให้เกิดการมุ่งร้ายทำลายกันให้ย่อยยับไปในที่สุดความไม่เคารพจึงเป็นเรื่องอัปมงคลดังที่กล่าวแล้วในพระพุทธศาสนาแสดงประเภทแห่งบุคคลที่ควรเคารพไว้ดังนี้ 1. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า 4. พระอุปัชฌาย์อาจารย์ 5. มารดาบิดา 6. ญาติผู้เจริญในสกุลมีพี่ชายพี่สาวเป็นต้นวุฒิบุคคล3คือบุคคลผู้เจริญโดยชาติสกุลมีพระมหากษัตริย์เป็นต้นท่านได้ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมปกครองประเทศชาติให้สงบร่มเย็นให้ฟ้าประชาชนไม่เดือดร้อนประกอบอาชีพการงานเป็นปกติพระมหากษัตริย์ท่านทรงห่วงใยในประชาชนยิ่งกว่าทรงห่วงใยในตัวของพระองค์เองเสียอีก 2. บุคคลผู้เจริญด้วยวัยมีอายุยืนนานเป็นรัตนะอยู่รอบรู้เชี่ยวชาญปัญหาทางโลกและทางธรรมได้ดีควรเคารพท่านในฐานะผู้แก่ผู้เฒ่าผ่านประสบการณ์แห่งชีวิตมามากรู้ดีรู้ชั่วทุกอย่าง 3. บุคคลผู้เจริญด้วยคุณความดีมีศีลมีกัลยาธรรมเป็นบัณฑิตบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมบุคคลผู้ควรแก่การเคารพนี้ท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณนะคุณประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมส่วนรวมต่อลูกหลานวงศ์สกุลคุณความดีของท่านลอยเด่นเห็นชัดปรากฏกระจ่างแจ้งเครื่องฟูเปิดเผยต่อสาธารณชนสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นมาก่อนการเคารพต่อท่านย่อมเป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามกับความเคารพคนที่ไม่ควรเคารพซึ่งเป็นทางแห่งความเสื่อมตรงกับหลักที่ว่าเคารพคนดีระลึกถึงคนดีทำอย่างคนดีมีจิตใจดีชีวิตดำเนินถูกทางย่อมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเคารพคนไม่ดีระลึกถึงคนไม่ดีทำอย่างคนไม่ดีจิตใจหมองมัวชีวิตเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์การเคารพคนดีผลแห่งความดีของท่านย่อมแผ่มาถึงเราด้วยแน่นอนฉะนั้นจึงควรเคารพแต่คนดีจะได้มีกำลังใจทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าเคารพคนไม่ดีก็จะเป็นการส่งเสริมให้เขาเป็นคนไม่ดีหนักขึ้นแม้การดำเนินชีวิตก็ขอให้ห่างจากคนไม่ดีเพราะใกล้ชิดกับคนไม่ดีไม่ได้อะไรเลยในอัปมาทสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคลและสิ่งที่ควรเคารพไว้7ประการมีดังนี้ 1. สัตถุคลุเคารพความเคารพในพระศาสดา2. ธรรมะคารุความเคารพในพระธรรม 3. สังเคจติภาคารโวความเคารพอย่างแรงกล้าในพระสงฆ์ 4. สมาธิคารุความเคารพในสมาธิ 5. สิกขายติภาคารโวความเคารพอย่างแรงกล้าในการศึกษา 6. อัปมาทคารุความเคารพในความไม่ประมาท 7. ปฏิสันถานละคารโวความเคารพในปฏิสันถานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นปูชนียวัตถุและปูชนียบุคคลอันประเสริฐสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพึงเคารพด้วยกายวาจาใจด้วยการเคารพด้วยกายนั้นได้แก่การก้มคานนั่งกราบไหว้เป็นกิจจลักษณะตามแบบแผนประเพณีถ้ารู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในสถานที่สูงกว่าไม่ควรกั้นร่มสวมรองเท้าหรือแสดงบทพิศวาสรับใช้ในเขตพุทธสถานการเคารพด้วยกับวาจาได้แก่ไม่พูดสบประมาทพูดเย้ยหยันพูดด้วยความขนองปากพูดด้วยความตลกขบขันถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การเคารพด้วยใจได้แก่การน้อมจิตระลึกถึงพระรัตนตรัยภาวนาประจำใจเพื่อให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านตนาอารมณ์ต่างๆบุคคลมีจิตตั้งมั่นในพระเห
รัตนะเป็นนิจภาวนาฝึกฝนจนเกิดความชำนาญจิตย่อมสงบตามลำดับการเคารพในสมาธิได้แก่การบังคับจิตที่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสให้ตั้งมั่นสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์ภาวนาเพียงอย่างเดียวแล้วประคองจิตของตนไว้ด้วยสติอย่าให้หวั่นไหวไปในทางอื่นนอกจากอารมณ์กรรมฐานการเคารพในศีลขาได้แก่การเคารพในการศึกษาเพื่อสร้างขุมพลังปัญญาให้เกิดแก่ตนมีความรู้มากกว้างขวางเท่าทางคติโลกคติธรรมไม่งมงายจนข้ามคืบไม่เพื่อเพลินในค่านิยมใหม่มีความรู้หนาแน่นป้องกันกิเลสมารอันเป็นข้าศึกกิเลสภายในได้และป้องกันข้าศึกศัตรูภายนอกได้ปราศจากสิ่งย่ำยีโดยประการทั้งปวงมีความรู้ที่ก่อให้เกิดความอาหารมีความรู้ไว้ทันต่อเหตุการณ์พร้อมที่จะรับแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงเรียบร้อยโดยไม่ติดขัดมีความรู้หลักแหลมสามารถเข้าใจทะลุปัญหาทุกอย่างได้โดยแยกคายการเคารพในความไม่ประมาทได้แก่ความไม่เลื่อนเล่อเผลอสติปล่อยให้ความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในตนพยายามป้องกันความไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นจนสุดความสามารถความไม่ดีอันใดที่เกิดมีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจในอันที่จะเลิกความไม่ดีนั้นเสียพยายามไม่ลดละเพื่อเอาชนะความไม่ดีนั้นให้ได้ไม่ปล่อยตนให้จมปักอยู่ในความไม่ดีหาวิธีถอนตนให้หลุดพ้นจากความไม่ดีทุกวิถีทางเมื่อความไม่ดีเก่าหมดไปความไม่ดีใหม่ไม่มีก็อย่าเผลอสติอันที่สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเป็นการผลักดันความไม่ดีในตนให้หมดไปอย่างสิ้นซากความเคารพในปฏิสันถานมี2 อย่างคือ1อามิสปฏิสันถานการปฏิสันถานต้อนรับด้วยอามิสได้แก่การต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆเช่นข้าวน้ำหมากคูนเป็นต้น2ธรรมปฏิสันถานได้แก่การต้อนรับด้วยธรรมการแสดงธรรมะการบอกธรรมเป็นต้นความเคารพที่กล่าวมานี้ถ้าท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติให้บริบูรณ์อยู่เพียงใดพระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่เพียงนั้นความเคารพทั้ง7เสื่อมแล้วพระพุทธศาสนาก็เสื่อมไปด้วยส่วนผู้ใดยกย่องปฏิบัติรักษาไว้ซึ่งความเคารพทั้ง7ประการผู้นั้นเชื่อว่ายกย่องพระพุทธศาสนาดังลำดับของสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์บริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังมีความเคารพทั้ง7ประการนี้มีประมาณเท่าใดพระศาสนาของตถาคตก็ตั้งอยู่นานมีประมาณเท่านั้นไม่เสื่อมสิ้นไปถ้าบริษัททั้ง4ไม่รักษาความเคารพทั้ง7ประการศาสนาของพระตถาคตก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย มีความสุขกายสบายใจมีอายุมั่นขวัญยืนประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยความชอบประกอบด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งสิ่งที่พึงปรารถนานั้นจงสำเร็จตามมโนปฏิทานเพียบพร้อมด้วยทานสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกทิพาราตีการเทินเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุเมตตาจากพระสมุจเจษฎาภรณ์อภิวันโนได้เมตตาแสดงเทศนาธรรมเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นลง
ลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระองค์เทพขอเรียนเชิญคุณสิริกัญญพัฒน์สุวรรณรัชตะรัตนโชตถวายการเทศณบัดนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับสาธุสาธุสาธุใครมีน้ำหลวดน้ำรับพรอันเป็นมงคลครับผมที่นั่งที่รับรองตามเดิมครับขอขอบพระคุณคุณสิริกัญญพัฒน์ด้วยครับผมที่ชีตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนัลโสยะถามณีโชติหโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัสสันตุมาเตโหวันตารายโยสุขีวิคายุโกภาวะอภิวาทนสีรีสามิจังพุทธาปจายิโนจตาโลธรรมาวัฏฏิอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุขอกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมของพระสมุเจษฎาพรอภิวันโนอีกครั้งหนึ่งครับผมลำดับประจากนี้ไปพระสงฆ์ทั้งสี่รูปจะได้สวดสหัสนัยเนื่องในวันอัฐิมีบูชาก่อนอื่นแต่จะมีพิธีการจุดเทียนพระอภิธรรมขอกราบนิมนต์ในเมตตาบารมีธรรมของพระภูไบติกาประเสริฐประสันโนในเมตตาจุดเทียนพระอภิธรรมณบัดนี้ครับต่อตราพระราชานิมนต์ครับขอครับอาราธนาพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับสังโฆตัสสะ
ฌานังปาเวตินิยานิกังอาปัจจยกามิเตจิตตานังปะหานายะปะธัมมายะภูมิยะปะติยาวิวิจเจวะกามิธัมมังจานังอุปสัมปาจะวิหารติทุกขปฏิปทังทันตาปิญญังทุกขปฏิปทังเกปาปิญญังสุขปฏิปทังทันตาปิญญังสุขปะทังเกปะปิญญาตัสสมิงสมะเยปะโสโหติอวิเกโกโหติเมธัมมากุศลกตเมธัมมากุศลายัสสมิงสมะเยโลกุตารังฌานังปะเวสัมมาทุติยัญจานังตติยัญจานังจตุตังจานังปัตตมังจานังปัญจมังจานังอุปสัมปาจะวิหารติทุกขปฏิปทังทันตาปิญญังทุกขปฏิปทังเกปาสุขปฏิปทังทันตาปิญญาสุขปฏิปทังเกปาปิญญาตัสสมิงสมะเยปัสโสโหติอวิเกโกโหติเมธัมมากุศลกตเมธัมมากุศลายัสสมิงสมะเยโลกุตารังจานังปะเวตินิยานิกังอาปัจจยกามิงเตติตตานังปะหานายะปะธัมมายะภูมิยะปะติยาวิวิจเจวะกามิธัมมังจานังอุปสัมปาจะวิหารติทุกขปฏิปทังทันตาปิญญาสุญญตังทุกขปฏิปทังเกปาปิญญาสุญญตังสุขังปฏิปทังทันตาปิญญาสุญญตังสุขกาปฏิปทังเกปาปิญญาสุญญตังตัสสมิงสมะเยปัสโสโหติอวิเกโกโหติเมธัมมากุศลกตเมธัมมากุศลายัสสมิงสมะเยโลกุตารังจานังปะเวญาณิกังอัปปัจจยกามิงเตติกาตานังปะหานายะปะธัมมายะภูมิยะปันติยะวิตกวิจารานังอุปสัมมาทุติยัญจานังตติยัญจานังจตุตังจานังปัตตมังปัญจมังจานังอุปสัมปาจะวิหารติทุกขปฏิปทังทันตาปิญญาสุญญตังทุกขปฏิปทังเกปาปิญญา
สุญญาตังโสกะปะริปะทังดันตะปิญญาสุญญาตังโสกะปะริปะทังเขปะปิญญาสุญญาตังตัสมิงสัมมาเยปะโสโหติอวิเกปะโหติอิเมธัมมากุศลากัตเมธัมมากุศลายัสมิงสัมมาเยโลกุตารังจานังมาเวตินิยานิปังอัปปัจจยหามิงทิฏฐิกตานังปะหานายะปัตตมายะภูมิยาปันติยามิวิเจวะกามิหิปัตตมังจานังอุปสัมปัจจวิหารติทุกขาปฏิปทังทันตาปิญญาอัปปนิหิตังทุกขาปฏิปทังกิปปปิญญาอัปปนิหิตังสุขาปฏิปทังทันตาปิญญาอัปปนิหิตังสุขาปฏิปทังกิปปปิญญาอัปปนิหิตังตัสมิงสัมมาเยปัสโสโหติอาวิเกปะโหติอิเมธัมมากุศลากัตเมธัมมากุศลายัสมิงสัมมาเยโลกุตารังจานังปะเวตินิยานิกังอัปปัจจยคามิงทิฏฐิกตานังปะหานายะปะมายะภูมิยาปะทิยาวิตังวิจารณังมุปัสสมาทุติยังจานังตติยังจานังจตุตังจานังปัตมังจานังปัญญมังจานังอุปสัมปัจจวิหารติทุกขาปฏิปทังทันตาปิญญาอัปปนิหิตังทุกขาปฏิปทังเหตุปาปิญญาอัปปนิหิตังสุขาปฏิปทังทันตาปิญญาอัปปนิหิตังสุขาปฏิปทังเกปาติญญาอัปปนิหิตังตัสมิงสัมมาเยปัสโสโหติอวิเคปะโหติเมธัมมากัตตาเมตตาเมธัมมากุศลายัสสมิงสัมมาเยโลกุตารังจานังปาเวตินิยานิปังอัปปัจจยคามิงทิฏฐิกตานังปะหานายัปปัตตมายะภูมิยาปันติยาวิวิเทวะกามิหิปัตตมังจานังอุปสัมปัจจวิหารติทุกขาปฏิปทังทันตาปิญญาฉันทาติปันไตยังวิริยาติปันไตยังจิตตาติปันไตยังวิมังสาติปันไตยังทุกขาปฏิปทังเขปาปิญญาฉันทาติปันไตยังวิริยาติปันไตยังจิตตาติปันไตยังวิมังสาติปันไตยังสุขาปฏิปทังอันทาปิญญาฉันทาติปันไตยังวิริยาติปันไตยังจิตตาติปันไตยังวิมังสาติปันไตยังสุขาปฏิปทังกิปปาปิญญาฉันทาติปันไตยังวิริยาติปันไตยังจิตตาติปันไตย
ังวิมังสาติปันเตยังตัสมิงสัมเยปัสโสโหติอาวิเกโปโหติเมตัมมากุศลากัตเมตัมมากุศลายัสมิงสัมเยโลกุตานังจานังภาเวตินิยานิปังอปัจจยตามิงติภิกตานังปะหานายะปะธัมมายะภวมิยาปะติยาวิตาวิจารานังภูปัสสมาทุติยังจานังตติยังจานังทักขุธัมจานังปัตตมังจานังปัญจมังจานังอุปสัมปันจวิหารติทุกขาปฏิปทาดันดาหิยังฉันตาทิปันไตยังวิริยาทิปันไตยังจิตตาทิปันไตยังวิมังสาทิปันไตยังทุกขาปฏิปทาเขปาปิญญาจันตาทิปันไตยังวิริยาทิปันไตยังจิตตาทิปันไตยังวิมังสาทิปันไตยังสุขาปฏิปทาตันตาปิญญาจันตาทิปันไตยังวิริยาทิปันไตยังจิตตาทิปันไตยังวิมังสาทิปันไตยังสุขาปฏิปทาเกปาปิญญาจันตาทิปันไตยังวิริยาทิปันไตยังจิตตาทิปันไตยังวิมังสาทิปันไตยังธรรมสุภาปฏิปทาทันตาปิญญาจันตาทิปันไตยังวิริยาทิปันไตยังจิตตาทิปันไตยังวิมังสาทิปันไตยังอาตุกรรมสุตาปฏิปทาเขปาปิญญาจันตาทิปันไตยังวิริยาทิปันไตยังจิตตาทิปันไตยังวิมังสาทิปันไตยังตัสมิงสัมเยปัสโสโหติอวิเคปโหติเมธัมมากุศลาตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอติปัติปัจจโยอันนันตรปัจจโยสัมมนันตรปัจจโยสัมมญาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยรูปเนสยปัจจโยปุเรจาตปัจจโยปัจจาจาตปัจจโยอาเทวนาปัจจโยรัมมาปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยมัคคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอัปปิปัจจโยนาติปัจจโยวิวัตปัจจโยอวิคัตปัจจพระสงฆ์นั้นได้สวดสหัสนัยเนื่องในอันวันอัฐมีบูชาเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นลงลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีการถวายเจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่ได้มาสวดสหัสนัยในวันอัฐมีบูชาในวาระที่สองของวันนี้นะครับท่านแรก
ขอเชิญแม่ชีกายสิทธิ์ศูนย์ประหารถวายพระสงฆ์รูปที่หนึ่งถวายพระสงฆ์รูปที่สองคุณกัญญพัฒน์สุวรรณรัชกะรัตนโชคถวายพระสงฆ์รูปที่สองถวายพระสงฆ์รูปที่สามนางสาวกันทิปุปรโจงถวายพระสงฆ์รูปที่สามถวายพระสงฆ์รูปที่สี่คุณกาญจนาภูผาสุและถวายพระสงฆ์รูปที่ห้าก็เป็นข้าวหน้าที่แผนกดอกไม้ครับเป็นช่างวาดเขียนของพระธาตุเบอร์สุเทพได้ถวายพระสงฆ์รูปที่ห้าครับผมสาธุสาธุสาธุเชิญกลับไปนั่งที่รับรองคำเดินครับผมเตรียมตัวน้ำรับผมครับพ่อได้มาเจ้าก็ตู้ฟักษาเจ้าพ่อก่อนนะจ้าบอกจ้าค่ะลืมจ้าสาธุสาธุ
เนื่องในวันอาตมีบูชาถึงที่สำเร็จเสร็จสิ้นลงลำดับต่อจากนี้ไปเราจะร่วมกันกล่าวคำแผ่เมตตาให้แก่ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับผมสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพทั้งหลายสัพทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นณเวลาหุ่นตุณเวลาหุ่นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปชาหุ่นตุอัพพยาปชาหุ่นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทอย่าได้มีความพยาบาทมีมีเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานาสุขีอัตตานาปะวิหารันตุปะวิหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนไม่พ้นจากทุกข์ภัยไม่พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิมิทุกขโหมิมิทุกขโหมิอาเวโรโหมิอาเวโรโหมิอาโลโกโหมิสุขีอัตตานาสุขีอัตตานาอริหัตตามิอริหัตตามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโลกไม่อยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอทุกเมื่อเธอรวมสุขใจเมตตาเป็นสุภาพคืนดวงล้านนาพร้อมกันนะครับผมอิตังตานาตัมมังนิปานาปัจจายโหตุโนนิจังอิตังสีลตัมมังนิปานาปัจจายโหตุโนนิจังอิตังภาวนาตัมมังนิปานาปัจจายโหตุโนนิจังยังกินจิตุสารังกาตัมมังตัมมังสัพเพหิตาเตหิตาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุปุณโตเยเตวะอาสามิงทานิอาทิกาตาทิกายุกัสสะทาหุนตุสัพพสัตตานังสุขิอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุนจันตุสัพเพญาตากาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุนจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุนจันตุสัพเพนัคขันตาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายังสุข
สังฆังสัพพังเมตโตสังฆามาตะเมปันเตวันทามิกะรูปัจจายัญจาริเยสัพพังเมตโตสังฆามาตะเมปันเตวันทามิกัมมาทานังสัพพังเมโตสังฆามาตะเมปันเตวันทามิอารามิปัตตาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาตะเมปันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพาทานิโสปาติจิตตาสรีระตาตุมหาโพธิพุทธารูปังสักกะลังสักกะลาคะโลเกเทวะโลเกพระมะโลเกจัมพุทิเปลังกาทิเปสรีระตาตุโยเกสาตาตุโยอาระหันตาตาตุโยเจติยังกันทาตุติญจตุราสิทิสหัสเสธัมมะคันเตสัพเพสัมปทาเจติยังอะหังวันทามิสัพพะโสเราจะไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพพร้อมกันนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะไม่ได้ปวดเลย
ว่าเขาทำเสียงทางไปดีนะถึงเนี่ยเทียนเราหน้าบอดทำกับทางภาษาดูในการกำเนิดของนะครับทำทำลายซัดแม้แต่นิดเดียวนะครับในแต่วันบุญกุศลใดอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุอนุตารโหโภวิสัทธัมมาสารทิสัทธาโอ้ลิสาโอ้กาล
ยเกตโลกัสติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารน้อยประเดี๋ยวตะกุลหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนะครับผม
ส่วนรูปนั่นก็คือรูปร่างที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเว้นใจนี่แล้วนามนั้นก็ประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่สี่อย่างเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์สุขใจทุกข์ใจสุขกายทุกข์กายนี่เป็นอาการของเวทนามี5อย่างแล้วก็ต่อมาก็สัญญาความจำก็มีความสำคัญถ้าเรามีความจำในเรื่องความจำไม่ค่อยดีเอาบางทีเอารองเท้ามาก็ยังไม่รู้ว่าใส่รองเท้าเดิมกลับไปหรือเปล่าลืมบางทีเอารองเท้าไปวางไว้ที่หนึ่งก็ไปตามหาอีกที่หนึ่งอันนี้ก็ได้สัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารความคิดนึกคนเราทุกคนก็มีความคิดนึกเด็กก็มีความคิดนึกผู้ใหญ่ก็มีความคิดนึกคนเฒ่าคนแก่ก็มีความคิดนึกแล้วความคิดนึกนี่ก็เป็นอิสระนะตัวเราเหมือนกันกายเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันหน้าตามันจะแตกต่างกันแต่ว่าเกิดในบ้านในเมืองในประเทศชาติเดียวกันแต่ว่าสังขารความคิดไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคิดไปต่างๆนานาเป็นเฉลี่ยคิดเฉลี่ยคิดใดคิดอย่างไรก็มีคิดกว้างคิดไกลคิดลึกคิดตื้นคิดทำเป็นสร้างสรรค์ก็มีคิดไม่สร้างสรรค์ก็มีไม่คิดก็มีเนี่ยสังขารแล้ววิญญาณนั้นก็วิญญาณนั้นก็นึกรู้ความคิดรู้จักเวทนารู้สัญญาอันเนี้ยเป็นวิญญาณเนี่ยเป็นนามหมดเลยเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมอันนี้แหละที่ทำให้เราเนี่ยเรียกว่าดำรงคงอยู่ยังยืนยงในวัฏสงสารกับรูปกับนามนี่แหละอยู่ในวัฏสงสารอยู่มานานอยู่มานานแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่มานานเราก็รู้ว่าเราก็อยู่มานานมีอยู่ชาติปัจจุบันแต่ถ้าเรามีญาณมีอันติธรรมสยามหรือว่ามีภูเพเนวานิวาสานุสติญาณรู้ว่าเคยอยู่เคยเกิดมาดำเท่นญาณที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่รู้เพราะเราไม่มีญาณดังกล่าวก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่รู้รู้เบื่อรู้หน่ายแต่บางคนก็เบื่อก็หน่ายแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าทำไงก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกทำไปในสิ่งที่ตามที่เราไม่รู้ที่เราเกิดนี่ก็เพราะว่าไม่รู้มันเรียกว่าอวิชชาแปลว่าเป็นตัวให้เราก็ได้เกิดนี่เราเกิดมาในเพราะอวิชชาแต่นิพพานนั้นเป็นวิชชาแต่ที่เราเกิดเนี่ยเป็นอวิชชาเนี่ยอันนี้จากอวิชชามันจะไปสู่วิชชาได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าได้นะถ้าเดินในทางเส้นทางที่ถูกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นั่นก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไปทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่จะไปสู่พระนิพพานนะทางเนี่ยเดินกันก็คือศีลสมาธิปัญญาศ
เย็นสมาธิปัญญาท่านมาคือมัชฌิมาที่ประธานเองนี่เราได้บูชาในวันนี้ในวันในพระธรรมบูชาไม่ยากนะเราช่วยกันนะเราร่วมกันบูชาวันนี้ได้หลายวันเนี่ยมีตั้งแต่วันแรกหนึ่งค่ำไปจนถึงวันแรกเป็นค่ำบูชาทุกวันนี่เลยเกิดในว่าเกิดทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเพื่อจะทำให้เราได้รับการได้ทำการบูชาตามพระธรรมคำสอนก็เรียกว่าทำชีวิตของเราให้มีคุณค่าให้เข้ากับหลักธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนให้ทางพระบวชพุทธศาสนาให้นำมาซึ่งความเจริญความผาสุกความน่าแห่งบุญพระศรีรัตนตรัยบุญพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพปกป้องรักษาคุ้มครองท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องการบูชาสักการะมาโดยตลอดขอให้ท่านทั้งหลายห่างจากไฟไกลจากเวรมีความสุขสมปรารถนาในสิ่งอันพึงปรารถนาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุมั่นขวัญยืนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุที่24พฤษภาคมในวันนี้เป็นวันวาระที่2